สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำการนุ่งโจงกระเบนให้ดูนะครับแรกก็จับปลายผ้านะครับยาวเท่ากันก็ขมวดผ้าขมวดผ้าแล้วจับปลายผ้านะครับก็ครับจับนะครับขอช้อนผ้าแค่นี้ก็เสร็จครับแล้วก็